ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงภนรินทร์บิวตี้วันนี้นะคะพี่เพิ่งจะมารีวิว BB แบบซองในเซเว่นค่ะนั่นก็คือตัวนี้นะคิซ่า BB เซมิแมตต์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าผิวเบอร์ไหนก็ใช้ได้และเนียนเป๊ะไม่หนักหน้านะคะด้วยนวัตกรรมเคลือบผิวกระจ่างแสงเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อกึ่งแมตต์ปกปิดบางเบาคลุมมันเกลี่ยง่ายพร้อมบำรุงกันน้ำกันเหงื่อกันแดดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้ค่า SPF มาที่50บวก PA บวก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 ซึ่งให้ค่ากันแดดที่สูงมากๆเลยนะคะในโหมดของ BB หรือว่ารองพื้นเนาะเนื้อ BB ของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อก็มีความเข้มข้นแหละแต่ว่าไม่ได้แบบเข้มข้นแบบบีบลงไปแล้วแน่นเลยนะคะยังมีความไหลไหลอยู่บ้างนะเดี๋ยวมาทืดลงบนหน้าโอ้โหเดี๋ยวพี่พักลองแท็บเลยพี่พักจะใช้มือแท็บก่อนว่าเป็นยังไงนะคะก็สีก็ถ้าเอาพูดจริงๆก็คือตอนที่เราปาดลงบนหลังมือเนี่ยดูว่าสีเข้มนะคะแต่ว่าอยู่บนหน้าพี่พักก็ดูว่าก็เข้ากับสีหน้าพี่พักนั้นแล้วก็เจ้าเนื้อ BB ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อกึ่งแมตต์ใช่ไหมแต่เวลาทาบนหน้าแล้วเนี่ยให้ความแบบเหมือนชุ่มชุ่มชื้นชื้นเหมือนมีน้ำน้ำนิดนึงนะคะเหมือนมีความแบบน้ำน้ำนิดนึงเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรจะแตกตัวเป็นน้ำก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันคล้ายอย่างนั้นนะคะถ้ามองนะแต่แห้งแล้วนะคุยไปประมาณ10วิก็แห้งแล้วนะคะอันนี้ด้วยการใช้มือเกลี่ยเฮ้ยก็เหมือนกับว่าเขาจะเซตไปกับผิวหน้านะแล้วสีอะไรก็กลืนหน้านะเพราะว่าสีไม่ไกลจากหน้าข้างนี้มากแล้วก็หน้าก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยใช้นิ้วมือเกลี่ยได้ขนาดพี่พักเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดในด้านการใช้นิ้วมือเกลี่ยตัวนี้พี่พักยังใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเอาให้มันแบบเรียบๆไปเลยเรารู้แล้วนี่ว่าเราใช้นิ้วมือเกลี่ยได้งั้นขอใช้ฟองน้ำไข่ชุบน้ำเกลี่ยอีกทีนึงนะคะเอาให้มันเรียบร้อยไปเลยอยากให้มันแบบกริบๆนะคะอยากรู้เขาบอกว่าปกปิดบางเบาอันนี้ปกปิดจริงๆแล้วก็ให้ฟีลแบบบางๆจริงๆนะพี่พักไม่รู้สึกหนักหน้าแต่อย่างใดเลยนะคะพี่พักก็แต่งหน้าเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาแต่งประมาณ20นาทีเห็นจะได้ก็วันนี้ก็แต่งไปดูคลิปไปนู่นนี่นั่นนะคะก็ใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงแล้วเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น BB Semi Matte ก็คือเนื้อกึ่งแมตต์นะแต่เท่าที่พี่พักแต่งเสร็จแล้วนะคะ20นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยแมตต์ไหมอ่ะมันไม่รู้สึกว่าเขาแมตต์นะคะตัวนี้เนี่ยพอแต่งออกมาเสร็จแล้วให้ความรู้สึกว่าฉ่ำๆด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเขามีความเล่นแสงด้วยนะคะมีความฉ่ำแล้วก็หน้าให้ดูฉ่ำแล้วก็ฟินิชบนผิวก็ให้ฟินิชที่แบบฉ่ำๆไม่ได้มีความรู้สึกแห้งแต่อย่างใดนะคะสำหรับตัวพี่พักเนี่ยพี่พักคิดว่าถ้าคนที่มีผิวหน้ามันอาจจะต้องเซตตามด้วยแป้งนะคะและวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พักก็จะเซตตามด้วยแป้งเช่นกันค่ะแป้งที่พักชอบเซตก็คือจะเป็นแป้งพรค่ะเบอร์ลิงฟิลเลอร์นะคะเป็นทรานสลูเซนต์พาวเดอร์พี่พักจะเซตแค่เบาๆบางๆแค่นั้นเองเหมือนแค่ให้แบบมีอนูของแป้งช่วยเกาะอยู่บนผิวบนหน้านะพี่พักก็จะทาลงมาอย่างนี้แล้วก็พี่พักจะใช้แป้งค่ะแป้งหัวบานๆอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็น powder brush นะคะของ Bobbi Brown พี่พักจะบอกว่าพี่พักซื้อแป้งตัวนี้ของ Bobbi Brown ซื้อมา10ปีแล้วเห็นจะได้นะแป้งยังอยู่สภาพดีอยู่เลยพี่พักล้างทำความสะอาดเคาด้วยแชมพูสระผมนะคะแป้งสภาพดีขนยังนิ่มอยู่เลยนะคะยังแบบขนยังแน่นและนิ่มอยู่อะค่ะพี่พักก็จะใช้อย่างนี้พี่พักก็จะเอาแป้งเนี่ยเกลี่ยอย่างนี้เลยแป้งลงบนนี้ใช่ไหมพี่พักจะแป้งเกลี่ยไว้คือแบบเหมือนให้มีแป้งเกาะติดๆแค่นั้นเองแล้วพี่พักก็จะค่อยๆแบบเกลี่ยบนหน้าค่ะเหมือนขอแค่ละอองแป้งเท่านั้นเพราะว่าพี่พักอยากเห็น
ประสิทธิภาพของ BB ด้วยนะว่าระหว่างวันเป็นยังไงแต่ว่าพี่พักก็ไม่อยากให้หน้าพี่พักหนึบจนเกินไประหว่างวันนะคะจะสังเกตเห็นว่าพี่พักเนี่ยใช้แค่อย่างนี้เบาๆเหมือนว่าใช้แค่ปลายเขาจริงๆนะคะเซตบนหน้านะคะก็ยังเห็นความช้ำๆอยู่ซึ่งตัวเนี้ยเจ้า BB ตัวเนี้ยเขาไม่ได้เหนียวหน้าจนเกินไปไงพี่พักก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้เซตหน้าให้แน่นอะไรขนาดนี้ก็คือพี่พักก็จะเซตหน้าไว้อย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้าก็ยังมีความฉ่ำของ BB ให้เห็นอยู่นะคะเดี๋ยวระหว่างวันเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าตัว BB ตัวนี้จะเซตกับหน้าแล้วเป็นยังไงไปในทิศทางไหนนะคะเขาเคลมมาว่าคุมมันกันน้ำกันเหงื่อและกันแดดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคุมมันกันน้ำกันเหงื่อไหมนะคะตอนใหม่ของเรานะคะพี่อ้อนักช็อปเมื่อกี้ฝรั่งพาลูกมาลูกหยิบเงาะฝรั่งบอกลูกว่ารสชาติเหมือนอะไรนะลิ้นชี่เดี๋ยวดูสิเท่าไหร่111เงาะใหญ่มากเหรอลิ้นชี่แน่เดี๋ยวก็ชินกินมันปะกินด้วยป่ะเนี่ยไม่เคยพลาดหรอกพี่อ้อน้องอยู่ข้างหลังพอดีอ้อนี่นะคะพี่พักก็มาเดินช้อปปิ้งนะคะที่บูพอร์ตเพราะว่ามีของลดราคาหลายอย่างด้วยกันเรามาดูหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพักเข้าไปในที่ที่แบบตรงไหนดีนะเรามาดูหน้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีความช้ำมีความเล่นไฟก็ด้วยความที่พี่พักเซตแป้งมาน้อยๆบางๆนะคะให้แบบผิวหนึบน้อยลงนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะเซ็ตบ้างไปหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าผิวหนึบๆอยู่นะคะตัวนี้นะตัวนี้นี่อย่างที่สุดคือถ้าหน้ามันต้องเซ็ตแป้งตามนะคะไม่อย่างนั้นมันหนึบๆหน้านะแต่ด้วยความปกปิดแล้วตัวนี้ปกปิดให้ลุคแบบผงผิวปกปิดธรรมชาติดีนะพี่พักชอบนะดูหน้าเราแบบฉันเป็นคนหน้าดีดีมาตั้งแต่เป็นสาวๆเลยนะอย่างเงี้ยดูแบบเป็นคนมีผิวหน้าดีนะคะแล้วก็ความติดแมสนั้นไม่ค่อยติดแมสนะคะที่เห็นแดงๆคือลิปเนาะแล้วก็ดูหน้าดีหน้าช่ำๆนะคะดูหน้าสวยดูหน้าสุขภาพดีดูไม่มีริ้วรอยเป็นคนหน้าเนียนนะคะเนียนแบบธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้ก็เป็นเวลา5 ทุ่มแล้วนะคะดึกทุกวัน5 ทุ่มแล้วน้ำยังไม่อาบหน้ายังไม่ได้ล้างเลยนะคะเรามาดูหน้ากันดีกว่าค่ะว่าเจ้าคิซซ่า BB Semi Matte ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างกับหน้าของเรานะคะโดยส่วนตัวแล้วถ้าพี่พักแปลความหมายของเจ้า BB ตัวนี้นะพี่พักจะแปลความหมายให้ว่า BB ตัวนี้เมื่อทาแล้วให้ผิวหน้าที่เนียนเรียบปกปิดรอยริ้วรอยจุดด่างดำได้ดีช่วยให้หน้าของเราดูกระจ่างใสกระจ่างแสงและดูมีน้ำมีนวลเอาอย่างนี้ดีกว่านะสำหรับตัวนี้นะคะเรามาดูกันที่ความคุมมันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะพี่พักไม่ได้ซับหน้าอะไรเลยก็อาจจะมีบ้างที่เราใช้แมสนะคะเราใส่แมสเนี่ยแล้วเวลาเอาเข้าเอาออกเนี่ยโอเคความมันอาจจะไปติดบนแมสออกบ้างก็ได้นะคะเราก็จะเทียบความคุมมันอาจจะความมันของหน้าอาจจะหายไปสัก 30% เนาะอันนี้คือพี่พักซับหน้ามันทั่วหน้าแล้วนะคะเห็นขนาดนี้พี่พักว่าก็ตัวนี้คุมมันได้ปานกลางค่ะด้วยว่าเจ้าตัวเนื้อ BB ของเขาเนี่ยเวลาที่เราเซตลงบนหน้าทาเวลาที่เราทาลงบนหน้าเนี่ยแม้กระทั่งเขาเซตแล้วเขาจะมีความหนึบหนึบอยู่นิดนิดนะคะมันเลยอาจทำให้หน้าเรามันมันไปได้นะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้าให้ในเรื่องของความปกปิดนะพี่พักให้ความปกปิดอยู่ 70-80% เลยนะถึงแม้ว่าเนื้อของเขาจะบางเบาแต่เขาก็ยังให้ความปกปิดที่ดีเยี่ยมนะคะและให้หน้าเราดูเป็นธรรมชาติด้วยเหมือนกับว่า
เราเป็นคนที่มีสุขภาพผิวหน้าดีอยู่แล้วแค่แต่งหน้านิดๆเองนอกนั้นเนี่ยหน้าเราอิ่มน้ำหน้าเราพักผ่อนเพียงพอผิวฉ่ำฟูกระจ่างใสนะตัวนี้ให้อย่างนั้นนะคะพี่พักขอให้คะแนนอยู่ที่ 8.5 เต็ม10ค่ะเอาจริงๆนะถ้าไม่มีคำว่าเซมิแมทนะก็คือเนื้อกึ่งแมทเนี่ยพี่พักอาจจะให้สัก 9.5 ด้วยซ้ำนะพี่พักชอบเนื้อของเขามากเพราะว่าเฮ้ยหายากBBที่ให้หน้ามาฉ่ำสวยอย่างนี้แล้วปกปิดดีบางเบาไม่หนักหน้าแล้วก็นี่พี่พักว่าอยู่ติดหน้าเกือบทั้งวันเลยนะนี่10ชั่วโมงมาแล้วนะคะพี่พักว่าหลายๆคนคงเป็นแบบคำว่าแมทแมทด้วยความที่เราเห็นข้างหน้าเนี้ยค่ะเซมิแมทกึ่งแมทก็แบบอาจจะแมทหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทาออกมาจริงๆแล้วกลับให้หน้าที่มีความชุ่มชื้นดูเงาๆดูฉ่ำน้ำมากกว่านะคะนอกนั้นเนี่ยดีที่สุดดีเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่พักเข้าใจผิดในคำว่าเซมิแมทหรือว่าเนื้อกึ่งแมทยังไงประการใดพี่พักต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกพี่พักได้นะว่าพี่พักเข้าใจผิดนะอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้นะคะพี่พักน้อมรับค่ะนั่นแหละค่ะก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อมาลองใช้กันได้นะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยค่ะแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้นี่ขายดีมากๆจริงๆนะหลายๆคนบอกว่าหาซื้อไม่ได้นะคะหลายๆ 7-Eleven ของหมดนะคะก็ถ้าเห็นแล้วแล้วยังไม่เคยลองพี่พักแนะนำให้ซื้อมาลองเลยค่ะชี้จนเป้าจะพุ่นหมดแล้วนะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปเดียวนะคะ